นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะซุงะเดินทางเยือนเวียดนามเป็นชาติแรกเมื่อ18ตุลาคม2563หลังขึ้นดำรงตำแหน่งแทนชินโซอาเบะโดยผู้นำญี่ปุ่นได้เข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหวียนซวนฟุกในกรุงฮานอยทั้งประเด็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความร่วมมือด้านความมั่นคงซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายกญี่ปุ่นเลือกเยือนเวียดนามเป็นชาติแรกเพราะเมื่อครั้งที่ชินโซขึ้นเป็นนายกก็ได้เลือกเวียดนามไทยและอินโดนีเซียเป็นจุดหมายแรกของการเดินทางต่างแดนในปี2556เพียงแต่ในครั้งนี้โยชิฮิเดะกลับเลือกเพียงแค่เวียดนามและอินโดนีเซียแต่ไม่มีไทยในปลายทางโดยโยชิฮิเดะบอกว่าเวียดนามเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นจุดหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะผู้นำญี่ปุ่นทั้งนี้ญี่ปุ่นได้มีข้อตกลงโอนถ่ายอุปกรณ์ด้านการป้องกันให้กับเวียดนามเป็นประเทศที่12ซึ่งนายกแดนอาทิตย์อุทัยชี้ว่าเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือด้านการป้องกันทวิภาคีและหวังว่าจะมีการพัฒนาต่อไปนอกจากนี้ทั้ง2ชาติยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสิ่งแวดล้อมและการค้าทางการเกษตรก่อนหน้านี้โยชิฮิเดะเคยระบุว่าเวียดนามและอินโดนีเซียเป็น2ประเทศที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่ชินโซและสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันผลักดันเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคโดยญี่ปุ่นสนับสนุนเวียดนามที่มีข้อพิพาทพื้นที่ในทะเลจีนใต้กับจีนทั้งมอบเรือลาดตระเวนขนาด40เมตร10ลำและยังประกาศจะมอบให้กับ8ชาติที่มีข้อพิพาทกับจีนก่อนหน้านี้เมื่อปี2557ก็มอบเงินช่วยเหลือให้เวียดนาม500ล้านเยนแถมเรือติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการในทะเลลำเก่าอีก6ลำด้วยขณะที่ปี2556รัฐบาลชินโซก็ได้ให้เงินกู้ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 96,000 ล้านเยนรวมทั้งเรือลาดตระเวนและประกาศช่วยยกระดับความสามารถในการป้องกันทางทะเลนอกจากนี้ปัญหาสงครามการค้าจีนสหรัฐและวิกฤตโควิด-19 ก็ทำให้รัฐบาลมีนโยบายโยกย้ายสายการผลิตที่อยู่ในจีนกลับญี่ปุ่นหรือไปยังประเทศอื่นโดยให้งบประมาณราว200ล้านดอลลาร์สหรัฐใช้สนับสนุนให้ย้ายสายการผลิตไปยังอาเซียนซึ่งองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยผลสำรวจปี2562พบว่านักธุรกิจเลือกลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้นกว่า 40% ด้านการศึกษาพบว่าชาวเวียดนามไปเรียนต่อในญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ2ของนักศึกษาต่างชาติรองจากชาวจีนและมาทำงานตามโครงการฝึกงานทางเทคนิคมากเป็นอันดับ1โดยญี่ปุ่นยังคงต้องการแรงงานชาวเวียดนามเพิ่มอีกมากขณะที่อาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญอันดับที่3ของญี่ปุ่นรัฐบาลก็กำลังเจรจาเพื่อปรับปรุงข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะกับเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อให้ทดแทนจีนในการเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศในภูมิภาคอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นถือเป็นคู่ค้าอันดับต้นของเวียดนามโดยในปี2563มีมูลค่าอยู่ที่ 28,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ญี่ปุ่นยังเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของเวียดนามโดยมอบความช่วยเหลือจนถึงปี2562เป็นมูลค่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเวียดนามก็เพิ่งลงนามข้อตกลงกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นเพื่อกู้ยืมเงิน 36,630 ล้านเยนสร้างเรือตรวจการแก่หน่วยยามชายฝั่ง6ลำให้แล้วเสร็จในปี2568ถือเป็นอีกความเคลื่อนไหวสำคัญของชาติร่วมอาเซียนที่รัฐบาลไทยควรจะจับตาอย่างไม่กระพริบเลยทีเดียว